ที่วัดป่าขอนแก่นตอนนี้ที่นั่นนะครับมีการขึ้นป้ายใหญ่เลยนะครับป้ายเนี่ยเขียนว่าห้ามญาติโยมนําสุนัขและแมวมาปล่อยทิ้งภายในวัดนะครับเพราะกลัวนะครับว่าจะเป็นการแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็เป็นอันตรายกับผู้ที่มาทําบุญในวัดด้วยครับสำหรับป้ายคัดเอาขนาดใหญ่พร้อมทั้งข้อความนะครับที่ระบุว่าห้ามนําสุนัขและแมวมาปล่อยภายในวัดโดยเด็ดขาด ผิดกฎหมายตามพรบรคุ้มครองสัตว์มาตรา23ฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน40,000บาทและมีข้อความนะครับแจ้งไปยังประชาชนที่จะนำอาหารมาให้สุนัขและแมวจะต้องแจ้งพระพิสุและสามเณรภายในวัดพร้อมกับแสดงบัตรประจำตัวประชาชนก่อนทุกครั้งนะครับก็จะถูกมาตั้งไว้นะครับที่บริเวณประตูทางเข้าวัดป่ารัตนมงคลอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับแล้วก็ที่บริเวณภายในวัด เพื่อขอความร่วมมือนะครับจากญาติโยมไม่ให้นําสุนัขและแมวมาปล่อยทิ้งภายในวัดเนื่องจากขณะนี้นะครับพระภิษุและสามเณรก็ต้องแบกรับภาระในการเลี้ยงดูสุนัขและแมวเหล่านั้นนะครับแล้วก็อาจจะเกิดการแพร่ของเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็เป็นอันตรายกับญาติโยมที่มาทําบุญในวัดด้วยครับ ขณะที่ทางปศุสัตว์จังหวัดบึงการพร้อมด้วยด่านกักกันสัตว์หนองคายและกองสารวัตรและกักกันกรมปศุสัตว์นะคะวันนี้ค่ะได้นําสุนัขดมกลิ่นด่านสุวรรณภูมิออกปฏิบัติงานร่วมกับด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพด่านสินค้าปศุสัตว์และป้องกันโรคระบาดตามแนวชายแดนที่ด่านศุลกากรบ,บึงการจังหวัดบึงการค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้ตรวจตราเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ การนำเข้าส่งออกหรือผ่านด่านโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากสัตวแพทย์ถ้าหากว่าผู้ใดฝ่าฝืนนะคะจะมีความผิดทางกฎหมายค่ะตามมาตรา31แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช2499และแก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2542ต้องระวังโทษนะคะตามมาตรา47จำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4ี่0 0บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะ สำหรับคุณผู้ชมนะครับหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่กองสรารวัตรและกักกันกรมปรศุสัตว์นะครับเบอร์โทรศัพ hmm. ท์ครับ02-501-3473ถึง5ต่อ105ถึง109ครับ